SBS ข่าวที่คุณวางใจสวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์นะในวันที่26สิงหาคม2567พบกับคุณเจษฎาเอี่ยมวัชิมีและดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะช่วงนี้ไปพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะว่าแผนในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลจะเป็นยังไงสถานการณ์ณขณะนี้ประเมินแล้วว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกหรือไม่นะคะโดยเฉพาะในช่วงลุ่มเจ้าพระยาอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูสถานการณ์ณขณะนี้ความน่ากังวลมันมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมุติมันจะท่วมขึ้นมาเนี่ยจะเป็นท่วมในระดับไหนคะอาจารย์ก็ต้องเรียนงี้นะครับว่าตามสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็จะเกิดมากในลุ่มน้ำยมแน่นอนนะครับลุ่มน้ำยมเนี่ยน้ำตอนนี้ระดับน้ำสูงสุดเนี่ยอยู่ที่อำเภอบางชิ้นจังหวัดแพร่ประมาณ 1,700-1,800 บาร์เมตรต่อวินาทีเข้าใจว่าจังหวัดสุโขทัยจะมีน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเข้าเขตสุโขทัยประมาณวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับซึ่งส่วนนั้นเองเนี่ยน้ำส่วนนั้นเองเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาระบายผ่านคลอง6บาทแล้วก็ผ่านเข้าสู่แม่น้ำน่านส่วนหนึ่งก็จะไปลงบางระกำส่วนหนึ่งก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปแต่ว่าส่วนนี้ไม่น่ากังวลนะครับกลับไปน้ำเจ้าพระยานะครับแต่น่ากังวลความเสียหายอยู่ที่น้ำยมเป็นหลักนะครับสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเราดูน้ำทั้งหมดเนี่ยที่ตกที่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านเนี่ยจะถูกเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิติ์เก็บไว้เกือบทั้งหมดนะครับณเวลานี้เองเนี่ยนะครับเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยปล่อยน้ำลงมาประมาณแค่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่อเลี้ยงลำน้ำนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจะดีว่าถ้าไปดูที่เขื่อนแก่น้อยตอนนี้ก็มีน้ำอยู่ไม่มากนะครับถ้าเทียบสถานการณ์ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วอันตรายมาทบีบข้างอีกครับถ้าที่ปัจจุบันเลยคือเทียบมา2ปีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีความเสี่ยงครับถ้าพูดถึงปัจจุบันนะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมในช่วงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าประมาณถึงต้นเดือนกันยาถึงกลางเดือนกันยาเนี่ยยังไม่มีสัญญาณว่าน้ำจะมาท่วมเจ้าพระยายกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมันท่วมประจำอยู่แล้วตอนนี้น้ำแค่ประมาณภายในบริเวณพื้นที่ก็ท่วมแล้วนะครับแต่พื้นที่อื่นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตอนล่างของเจ้าพระยายังไม่มีความเสี่ยงครับค่ะดังนั้นหลักๆน่าจะต้องติดตามกันที่ลุ่มน้ำยมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ลุ่มน้ำยมตอนนี้จะมีการท่วมเสียหายในช่วงเวลาซึ่งเข้าใจว่าเมื่อวานนี้คันป้องกันน้ำที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยก็เสียหายบางส่วนแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นตอนนี้น้ำไหลอยู่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คันมันอยู่ที่700แม่น้ำเองนะที่700แล้วก็เสริมคันไปคันมันก็บังคับไม่อยู่นะครับคราวนี้ในส่วนเจ้าพระยาเนี่ยเรามีการเตรียมการและประมาณ2-3 เดือนแล้วนะครับนะเรามีการตั้งคณะก็เลยก็ศูนย์บริหารจัดการน้ำในน้ำเจ้าพระยามีการกำหนดนะครับจุดวิกฤตในการดูน้ำนะครับง่ายๆก็คือว่าเราจะดูที่ตีสองบริเวณปากลำโพจังหวัดนครสวรรค์ถ้าดูนะว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยน้ำถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างจริงจังแต่ปัจจุบันเนี้ยน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเท่านั้นเองถ้ามีน้ำใช่ครับถ้ามีน้ำยมลงมาเสริมเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเกิน 1,200-1,500 ก็ยังไม่กระทบอะไรนะครับถ้าสมมติเจ้าพระยา 2,000 เนี่ยเราจะเริ่มยกระดับสู่วิกฤตนะครับซึ่งจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นการติดตามในการน้ำแล้วก็รายงานให้ก่อนหน่วยงานเกี่ยวข้องรับทราบนะครับเนี่ยตรงนี้เรามีการตั้งไว้แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วมีการกำหนดระดับน้ำวิกฤตด้วยในเจ้าพระยานะครับที่ผ่านมาและประกาศเป็นทางการแล้วก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ทั้งลุ่มเจ้าพระยาและท่านประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดต่างๆทราบกันหมดแล้วว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเองเนี่ยน้ำนะครับที่ต้องระบายไปท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับต่ำกว่า700ก็จะถือเป็นปกติไม่มีความเสี่ยงกับน้ำท่วมที่ไหนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นประมาณสัก700-1,500เนี่ยกรมชลประทานส่วนกลางจะเป็นคนดูแลซึ่งความเสียหายก็จะมีอยู่บริเวณพื้นที่เขาเรียกกันนอกคันกันนะคือพื้นที่ที่ติดกับลุ่มเจ้าพระยาครับพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกไปก็ยังไม่กระทบครับค่ะอาจารย์คะอย่างที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็มีการเตรียมระบายน้ำเอาไว้แล้วนะคะก็คือตอนนี้700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มีการคาดการณ์ถึงในเรื่องของฝนตกในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมอย่างไรแล้วก็มีหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของปรากฏการณ์ลานินญาด้วยตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์ตรงส่วนเรื่องของฝนที่จะตกมายังไงบ้างคะ
ก็ถ้าฝนนะครับทั้ง1สัปดาห์หลังจากนี้ตอนนี้ก็คือภาคกลางและภาคกลางเนี่ยถ้ายังไม่ค่อยมีฝนหรอกฝนก็จะอยู่ภาคเหนือตอนบนเป็นหลักนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราคิดว่าประมาณกลางเดือนนะครับประมาณสัก2สัปดาห์นะครับฝนเนี่ยอาจจะเลื่อนมาภาคกลางนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เร่งระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าในทุ่งเจ้าพระยาเนี่ยไม่มีน้ำเก็บกักหรือขังเอาไว้นะครับวันนี้จะเพิ่มการระบายน้ำด้วยจากที่เห็น700เนี่ยนะวันนี้จะเพิ่มเป็น750นะครับเลยแจ้งมาแล้วจะเพิ่ม750นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่จะลงจากแม่น้ำยมลงมาเนี่ยจะสามารถลงไปได้สะดวกครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าลงไปตอนล่างเนี่ยตอนนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำอยู่ประมาณสัก400ตอนนี้ต่อวินาทีเท่านั้นเองนะครับประมาณ500นะครับนะก็ที่บางที่บางไทรตอนนี้ก็ประมาณ 1,500 นะครับก็ไม่ได้มากนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่ยังแน่นสลายซึ่งท่านคือปีนี้เราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเขื่อนหลักที่อยู่ตอนล่างเนี่ยที่จะช่วยรับน้ำจากไอ้ตัวถ้าฝนตกภาคกลางนะครับคือแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักตอนนี้เรารักษาน้ำอยู่ที่ประมาณสัก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งไอ้ความจุนะครับที่มันอยู่ประมาณ1,000ล้านนะครับตอนนี้เรามีอยู่แค่ประมาณ200กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับน้อยกว่าเมื่อปี65นะครับปี54ไม่ต้องพูดถึงน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจว่าป่าสักเนี่ยจะในน้ำป่าสักจะไม่เป็นตัวแปรทำให้น้ำท่วมเกิดเขตภาคกลางตอนล่างเหมือนกับปี54หรือปีอื่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถึงการคือเกลื่อนแกลน้อยซึ่งเข้าใจว่าตอนสัปดาห์ถัดจิตก็ตกสัปดาห์เนี่ยที่ทั่วโลกกับแถวพิจิตรเนี่ยจะมีฝนตกมากขึ้นเพราะว่าไอ้ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงใต้จะต้องเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างไอ้ภาคเหนือตอนล่างก่อนจะต้องตกแถวพิจิตรโลกอะไรก่อนที่แกลน้อยตอนนี้ก็ยังรับน้ำได้อีกเยอะนะครับคือแกน้อยตรงนี้มีน้ำอยู่ประมาณแค่300ล้านนะครับจากความจุประมาณ 7,000 ล้านก็เราก็คือมั่นใจนะครับว่าการเตรียมการของเราการเรียกว่ายกระดับศูนย์แรงต่างที่เรามีการเตรียมการล่วงหน้าเนี่ยจะสามารถป้องกันได้แล้วก็มีการประชุมผู้ว่าหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมุ่งพัฒนาเพื่อการเตรียมการตรงนี้ประสานงานทั้งกรมชลประทานทั้งสำนักงานสังคมชาติโดยมีกรมสำนักงานสำนักงานสังคมชาติเป็นเลขาครับดำเนินการเอกสารไปแล้วแม้แต่กทมปีนี้เราก็ประชุมหารือกทมนะครับว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเอาน้ำเข้ากทมผ่านโดยที่ไม่ได้โผล่สร้างผลกระทบเนี่ยก็จะสามารถทำได้นะครับในเขตฝั่งตะวันออกของน้ำเจ้าพระยาครับค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ลำน้ำเองตัวของพื้นที่กักเก็บเนี่ยอย่างเขื่อนหลักๆที่บอกว่าจะเป็นเขื่อนที่รองรับน้ำพื้นที่เจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นแควน้อยหรือป่าสักยังมีพื้นที่เหลืออีกมากแต่อย่างลำน้ำเองล่ะอาจารย์ช่วงนี้ยังมีลำน้ำที่เพียงพอในการรองรับอยู่มากน้อยแค่ไหนคะก็ยังรับน้ำได้อย่างสบายๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมเรียนข้อมูลเรียลไทม์นะในเวลานี้เลยนะที่วัดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เลยนะครับก็บริเวณถ้าเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้อย่างที่เรียนว่าเราจะเพิ่มจาก700ไป750นะนะครับแล้วก็ที่นครสวรรค์ตอนนี้น้ำประมาณ 1,080 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีก็ยังถือว่าต่ำกว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปประมาณ 1,000 นะครับตอนนั้นที่ฝนตกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับตอนนี้ก็ยังแต่ว่าถ้าน้ำจากนั้นจะลงมาเนี่ยอาจจะขึ้นถึง 1,200-1,300 แล้วก็แต่ว่าเนี่ยมั่นใจว่ายังไม่ถึง 1,500 หรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็ยังไม่กระทบแต่ว่าฝนในช่วงที่ถึงเนี่ยก็ยังตกข้างเหนือลำน้ำอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจนะครับว่าลำน้ำเนี่ยยังปลอดภัยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนเองแม่น้ำสแกกังเองตอนนี้เขื่อนเนี่ยน้ำแห้งเลยนะครับไม่มีน้ำเลยฝนไม่ตกเลยถ้าตกลงมาเนี่ยเขื่อนทับสลาเองเขื่อนเกษตรเองเนี่ยเก็บน้ำได้เพราะฉะนั้นมั่นใจว่ามันจะสามารถเรียกว่าจัดการน้ำได้แล้วก็รับน้ำปัจจุบันนี้เราก็พยายามอยู่ที่เรียนคือท่องน้ำแล้วก็คือแค่ว่าน้ำดำน้ำตอนนี้อยู่ต่ำกว่าระดับตลิ่งค่อนข้างมากตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยครับค่ะถ้าฟังจากอาจารย์ก็เหมือนน่าจะข้อมูลในเวลานี้ที่อาจารย์มีอยู่ในมือแล้วก็ร่วมกับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางหรือว่าทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็น่าจะสบายใจได้กับสถานการณ์น้ำท่วมตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก2สัปดาห์ที่ถึงเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าหลังจาก2สัปดาห์นี้จะมีฝนมาเติมนะอาจารย์ก็1สัปดาห์ไม่มีแน่นอนนะครับจะมีตอนนี้ฝนยังตกที่แถวแม่น้ำยมอยู่นะครับต้องเรียนเลยครับแต่ว่าทางภาคกลางเองตอนนี้ยังไม่ตกก็ประมาณ2สัปดาห์เราคาดว่ามันน่าจะเลื่อนมาภาคกลางประมาณกลางเดือนกันยานะครับตอนนั้นก็ต้องดูว่าไอ้พายุหมุนจากทะเลจีนใต้เนี่ยมันจะเข้ามาไหมถ้ามันเข้ามาเนี่ยลุ่มน้ำที่กระทบลุ่มแรกคือลุ่มน้ำป่าสักที่ผ่านมาลุ่มน้ำป่าสักเราดูแปลเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นพร่องน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าน้ำเข้ามาทางนั้นเขื่อนป่าสักจะดักน้ำจากป
ั่งตะวันออกที่เข้ามาก่อนนะครับทำให้ไม่มาเสริมเจ้าพญาก็คิดว่าความเสี่ยงค่อนข้างน้อยแต่ก็ต้องติดตามนะครับว่าพายุหมุนที่เข้ามาเนี่ยจะมีไหมถ้าเข้ามาเนี่ยประมาณกลางกันยาเนี่ยหรือถ้าเข้ามาปลายกันยานี้จะกำลังเล็กน้อยเนื่องจากว่าน้ำทะเลถนนสูงระบายน้ำลงทะเลค่อนข้างยากเพราะนั้นอาจมีผลกระทบการตัวน้ำขึ้นลงอย่างเงี้ยผมว่าติดตามสถานการณ์อีกกลางเรื่องกันยาเนี่ยมันได้คิดอีกทีน่าจะตอบได้ว่ามีความเสี่ยงในแต่ละเวลานี้ครับค่ะใช่ครับใช่ครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนนะคะรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะ